ใจพอเวลาเข้าใจมันจะคลีนเคลียร์ให้เองนะครับเจ้าคนที่เป็นเจ้าของคำถามคือคุณนานานะครับถ้าหากว่าตัวของท่านเองท่านก็ได้รับการคลีนการเคลียร์ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นฝันทุกวันทุกคืนมันจะลดความฝันออกไปเพราะว่าเสียงผมมันจะไปล้างให้เองครับผมเรียกกันว่าหลุมดำนะฮะสมองนะครับสมองคือหลุมดำนะครับศูนย์กลางของสมองผมจะเรียกมันว่าหลุมดำนะครับทางการแพทย์มักจะเรียกว่าพิทูอิตเตอรี่นะครับทางการแพทย์การหมอมันคนละศาสตร์นะครับหมอแพทยศาสตร์นั่นก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์เขาว่ากันไว้ส่วนลุงหมอคือเรื่องธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติรู้ได้โดยจิตศาสตร์รู้ได้โดยศักยภาพของสมาธิจิตนะจึงเล่าให้ฟังตามนัยยะที่ว่านี้เพราะแบ่งศาสตร์ให้เป็นนะครับอย่ามาปนกันเป็นอันขาดแล้วท่านจะยุ่งผมไม่ยุ่งอยู่แล้วครับผมจำแนกของผมอยู่แล้วโอเคนะผมย่อมจำแนกแจกแจงผมได้ผมจึงนำเสนอสิ่งนี้ให้กับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านได้พิจารณาไปพร้อมกันนะครับทำยังไงหัวใจเต้นช้าลงครับมันไม่ได้ครับไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าหัวใจนั้นมันทำงานโดยอัตโนมัตินะทำยังไงหัวใจเต้นช้าลงครับแล้วการเต้นช้าเร็วของหัวใจมีผลต่อร่างกายแล้วไงมีผลกับการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ถ้าเราเคลื่อนไหวเร็วเคลื่อนที่เร็วหัวใจต้องเต้นเร็วแน่นอนการเต้นเร็วหัวใจก็ต้องสูบฉีดเลือดมากแน่ๆโอเคนะครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้เกิดการเผาผลาญปล่อยต้องเผาผลาญให้เร็วแรงเร็วมากจึงจะซัพพอร์ตเลือดถึงซัพพอร์ตซัพพลายเนี่ยซัพพอร์ตไปยังเซลล์ต่างๆได้ทันท่วงทีครับจำเป็นนะครับเช่นนักกีฬาอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ประเภทเร็วแรงนะครับแต่ถ้าหากว่าทำงานปกติทั่วไปงานที่เราออกกำลังกายทั่วไปตั้งแต่เล็กถึงจนโตนี่ก็ถือว่าเป็นการทำงานทั่วไปก็ไม่ถึงกับเร่งรัดในลักษณะนี้มันจะเต้นเร็วก็ต่อเมื่อเราตกใจหัวใจเต้นเร็วตกใจหรือเกิดความแต่ถ้าตกใจหัวใจเต้นเร็วนะครับพอเต้นเร็วแรงปุ๊บเลือดฉีดแป๊บรุนแรงมากปุ๊บโอเวอร์นั่นจะกลายเป็นงงหรือสลบก็เรียกว่าเป็นลมได้นะครับดีใจมากก็เป็นลมได้เพราะไม่ทันเสียใจมากตกใจเร็วก็เป็นลมคำว่าเป็นลมหมายความว่าพอเวลาหัวใจเต้นเร็วปุ๊บเนี่ยมันจะสูบฉีดเลือดเร็วแรงโอเคไหมการเผาผลาญไม่ทันคือปอดมันไม่สามารถซัพพอร์ตได้ทันก็เลยผิดจังหวะกันนั่นเองครับระหว่างปอดกับหัวใจจึงทำแล้วงงเบลอหรือในหนึ่งว่าเป็นลมไม่รู้สึกตัวประมาณนั้นนะครับโอเคไหมครับพยายามจำภาษาลุงหมอเขาไว้แล้วเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้เราก็จะไม่เป็นเช่นที่ว่านั้นอีกทีหนึ่งนะครับรู้แล้วมันจะไม่เป็นอะไรไอ้ที่มันเป็นเพราะมันไม่รู้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็รู้ซะก่อนที่มันจะเป็นไม่ดีกว่าหรือเห็นไหมลุงหมอก็พยายามที่จะให้รู้ซะก่อนและให้เข้าใจด้วยในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับคุณทีวีนะฮะต่อไปขณะที่ใจเรากำลังว่างๆไม่ได้คิดอะไรขนหัวลุกบ่อยๆเป็นเพราะอะไรครับดีมากครับคำว่าใจว่างใจว่างคือใจสงบคำว่าใจว่างนะครับใจมันสงบพอมันใจสงบมันจะสามารถรับทั้งค่าบวกค่าลบได้ในเวลาเดียวกันหรือว่าในเวลาน้อยสุดว่าใจสงบถ้าเป็นพลังงานก็รับทั้งพลังงานลบพลังงานบวกได้สบายถ้าใจสงบดีนะครับพอเวลารับมันก็เกิดการแชร์พอแชร์ปุ๊บขนก็ลุกพองขึ้นมาก็แค่นั้นเองครับแล้วมันเกิดการบาลานซ์ก็มันแล้วขนก็จะลุกขึ้นมาทันทีนะจำไว้ได้หนึ่งใจสงบนะครับไม่ใช่ใจว่างนะครับถ้าใจว่างเนี่ยใช้มันใช้ไม่ได้ตามภาษานี่จะใช้ไม่ได้ถ้าจิตก็จิตว่างอย่างนั้นได้ฮะแต่ต้องพัฒนาได้เนี่ยไม่ใช่แค่ภาษานะครับส่วนมากจะเป็นแค่ภาษาจิตว่างจิตว่างคำที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดเสมอคือจิตว่างครับพูดบ่อยมากนะครับจิตว่างจิตว่างครับเราใช้จิตบริสุทธิ์จะดีกว่าครับนั่นจิตบริสุทธิ์มันน่าจะชัดเจนกว่าดีกว่าคำว่าจิตว่างจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเข้าสู่ความว่างนั้นได้จิตบริสุทธิ์นั้นจึงจะเข้าถึงความว่างนั้นได้ไอ้เจ้าความว่างที่ว่านั้นคือความไม่มีอะไรเลย
ที่ผมบอกว่าข้าคงที่และหรือคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนั่นเองและหรือพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงเนี่ยนะเห็นไหมจิตบริสุทธิ์ต้องเข้าสู่ความว่างนั้นได้นะครับถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางเข้าไปได้เลยนะจิตถ้าหากว่ามันสะอาดเพียง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ยังเข้าไม่ได้นะครับ 99.99 กว่าเท่าไหร่ทีเนี้ยไอ้ตัวกว่านั่นนะสมมติว่ามันเหลือแค่1ไอ้ตัวกว่าอะไรครับ 99.99 กว่าคำว่ากว่านี่คือจุด0000001ตราบใดยังมีคำว่า1อยู่ยังไม่มีคำว่าบริสุทธิ์นะจิตบอกมันละเอียดขนาดนั้นบอกให้ดูก่อนมันต้องไม่มี1มันก็แปลว่าเป็น0นะครับกว่าที่มันจะเป็น0ได้พอ0ปุ๊บก็เป็นอากาลิโกเป๊ะทันทีเลยอากาลิโกเอหิปัสสโกปนายิโกปัจจตังเวทิปตโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะกลุ่มสาธุได้ยินคำพวกนี้ที่ผมพูดแล้วก็สาธุเข้าไว้เพราะว่าเวลาผมพูดตรงนี้แต่ความคิดผมไม่ใช่ตรงนี้นะบอกให้ทราบไว้ภาษาที่ผมสื่อตรงนี้นี่สื่อภาษาแต่ความคิดผมไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนแล้วจิตผมก็ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับดูสิครับผมแบ่งภาษาก็คือทางด้านกายกรรมภาษาพูดเป็นเรื่องของกายนะครับกายกรรมนะฮะนะมโนกรรมความคิดผมก็ไม่ใช่ตรงนี้นะจิตกรรมกับของจิตก็ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยดูสิครับใช่ท่านอาจจะบอกว่าอยู่ตรงนี้แต่ผมบอกว่าไม่ใช่กันแล้วกันเนี่ยการแบ่งกายใจจิตเอาไว้ตลอดเวลาการแบ่งการรวมการแบ่งการรวมของผมจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ที่ว่านี้อย่าเชื่อลุงงอกโดยง่ายนะครับขอได้โปรดอย่าเชื่อลุงงอกนะเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องผ่านความเข้าใจเท่านั้นครับแล้วจึงท่านเดี๋ยวเชื่อมั่นตัวเองนะครับอย่ามาเชื่อมั่นลุงงอกจำนะครับตอนนี้ภาษาต้องจำแม่นๆครับต้องผ่านความเข้าใจแล้วก็ให้เชื่อมั่นของตัวเองนี่เป็นหลักเลยนะครับการถ่ายทอดสิ่งนี้ยุคใหม่จะต้องเป็นเช่นที่ว่านี่ไม่ใช่เชื่อผู้พูดอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วจะมักจะให้เชื่อผู้พูดครับลุงบอกไม่ใช่เลยครับกับตรปัดเลยนะฮะกับตรปัดก็คือกลับด้านนะครับโอเคนะ ฝันเองค่ะช่วงนี้ฝันติดต่อกันทุกวันเลยค่ะปกติไม่ค่อยฝันเลยค่ะแต่ช่วงนี้มันฝันติดกัน4วันซ้อนๆอธิบายหน่อยได้ไหมว่าฝันถึงอะไรเงี้ยเช่นสิครับนานาเช่นย่อให้ผมได้มีแนวทางหน่อยครับคุณนานานะฮะย่อให้ผมมีแนวทางได้อธิบายเพราะประโยชน์เป็นของคุณไม่ใช่ของผมผมเลยการฝันมาเยอะแยะแล้วครับผมประเภทนิมิตจนเลยนิมิตไปแล้วเวลานี้เลยการฝันมาแล้วก็เท่าไรแล้วมันจนกระทั่งแปลเป็นนิมิตจนกระทั่งเลยนิมิตจนไม่มีนิมิตแล้วตอนนี้อย่างเงี้ยผมจะเข้าสู่กระบวนการนี้หมดแล้วผมก็เชื่อมั่นผมรู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดด้วยเพราะมันเป็นตัวของผมเองก็มาแชร์กันเล่าสู่กันฟังยกตัวอย่างนิดนึงครับแต่ว่าฝันนะคุณนานานะเรียกว่าตอนนี้เวลา 20:30 นะครับ20:30ท่านที่อยู่หน้าจอก็คอยรอไปด้วย1คำถามจะมีประโยชน์หมดนะครับเวลาผมตอบนอกจากคนที่ถามจะเข้าใจแล้วท่านที่อยู่หน้าจอก็พยายามให้ความสนใจหน่อยครับแม้ว่าไม่ใช่เรื่องของเราก็สนใจด้วยเพราะว่าผมจะมีความคิดอย่างนั้นเวลาผมตอบก็เผื่อทุกคนที่อยู่หน้าจอนะครับผมจะมีทัศนะเป็นอย่างนั้นนะเอาหมุนติ้วๆทำไมหมุนติ้วๆเลยตัวนี้ยูทูบหมุนติ้วๆหมุนได้ไงวะเนี่ยมีไหมครับหมดแล้วนะคำถามหมดแล้วนะ